มหนึ่งคีโตดัดดี้นะครับวันนี้ก็คงจะมาพูดให้ฟังเรื่องของ intermittent fasting นะฮะอันดับแรกเลยนะครับจะพูดให้ฟังว่าประโยชน์ของการทำ intermittent fasting คืออะไรนะก่อนที่เราจะไปทราบว่ามันทำยังไงนะครับประโยชน์ของการทำ intermittent fasting หรือ IF นะครับก็คือว่ามันจะช่วยสามารถที่จะปรับปรุงการทำงานของเซลล์จีนแล้วก็ฮอร์โมนในร่างกายเราได้นะยกตัวอย่างเช่นการควบคุมระดับของอินซูลินนะน้ำตาลนะครับทำให้มีค่าของ Human Growth Hormone ที่เพิ่มขึ้นได้นะครับการซ่อมแซมเซลล์ที่ตายนะหรือภาษาอังกฤษก็เรียกว่า autophagy นะฮะในร่างกายเราจะมีเซลล์ที่ตายอยู่นะเพราะนั้นการที่ร่างกายจะขับเซลล์ที่ตายออกไปได้เนี่ย IF จะมาช่วยนะครับแล้วก็ประโยชน์ที่2นะฮะเรื่องของการลดน้ำหนักนะครับก็จะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่คนที่ต้องการจะลดน้ำหนักเนี่ยสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับประโยชน์อันที่3อันต่อไปก็คือเรื่องของการปกป้องการสูญเสียกล้ามเนื้อนะครับอันนี้ก็จะมีการทดลองนะครับว่าคนที่กินลักษณะของ IF เนี่ยสามารถที่จะมีเขาเรียกว่า muscle preservation นั่นคือสามารถที่จะป้องกันการสูญเสียกล้ามเนื้อได้ดีนะครับอันดับต่อไปคือลดความเสี่ยงของการเป็นเบาหวานประเภท2นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะฮะประโยชน์มันจะค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับอีกอันหนึ่งก็คือว่าลดการอักเสบในร่างกายหรือว่าภาษาอังกฤษก็เรียกว่า inflammation นะครับคนที่สังเกตง่ายๆนะอย่างผมเองเนี่ยเมื่อก่อนผมจะเป็นคล้ายๆกับภูมิแพ้นะฮะก็คือมีการอักเสบเกิดขึ้นเช้าตื่นมาก็จะมีน้ำมูกอะไรพวกนี้นะซึ่งตรงนี้สามารถที่จะลดลงได้ในการที่เรากินแบบ IF นะครับทำเรื่องของค่ากลุ่มเลือดจะดีขึ้นนะครับแล้วก็ป้องกันการเติบโตของเชื้อมะเร็งหรือว่าเซลล์มะเร็งได้นะอันนี้มีการทดลองนะครับที่พูดถึงเนื่องจากตัวเซลล์มะเร็งเนี่ยเขาจะใช้กลูโคสเป็นพลังงานคือจะกินกลูโคสนะเพราะนั้นการทำ IF เนี่ยทำให้ระดับน้ำตาลในร่างกายเนี่ยลดลงนะอยู่ในจุดที่เรียกว่าเซลล์มะเร็งไม่สามารถจะเติบโตได้นะครับอีกตัวหนึ่งที่พูดกันมากๆนะเขาเรียกว่า BDNF นะ Brain Derived Neurotrophic Factor นะอันนี้คืออะไรนี่คือสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเซลล์สมองได้นะครับถ้าคนที่สนใจเรื่องของ ketogenic diet นะจะมีเอฟเฟกต์คล้ายๆกันนะเนื่องจากสมองเนี่ยสามารถที่จะสวิชไปใช้ตัวคีโตนเป็นพลังงานหลักได้นะไม่จำเป็นต้องใช้กลูโคสนะเพราะนั้นตัวนี้จะสามารถที่จะทำให้การทำงานของสมองเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะก็จะมีการไปใช้กับคนที่เป็นโรคอัลไซเมอร์นะจำกัดเวลาการกินแบบ IF เข้าไปสามารถจะช่วยได้นะและอันดับสุดท้ายก็คือเรื่องของเขาเรียกว่า longevity นะมีการทดลองนะครับทั้งในคนและในสัตว์นะอย่างในหนูเนี่ยหนูกลุ่มที่กิน IF เนี่ยมีอายุที่ยืนกว่าหนูที่กินปกตินะ2เท่านะครับในคนก็เขาก็จะทำการวิจัยอย่างเช่นคนญี่ปุ่นนะมีอายุยืนนะบางคนเนี่ยกินอาหารแค่มื้อเดียวนะครับก็คือกิน1มื้อต่อวันนะก็อันนี้จะเป็นประโยชน์ต่างๆที่ IF สามารถที่จะให้สำหรับคนที่ปฏิบัติได้นะครับอย่างผมเองนี่ก็ทำมาน่าจะหลายปีแล้วเหมือนกันนะครับในเรื่องของ IF อันนี้อันดับต่อไปนะก็จะมาพูดว่า IF เนี่ยทำอย่างไรได้บ้างนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่านะสมมติว่าใน1วันนะครับคนเราเนี่ยก็จะมี24ชั่วโมงถูกไหมครับในการที่เราจะรับประทานอาหารอันนี้การที่ฟาสติ้งเนี่ยอันดับแรกทุกคนเนี่ยเราทำฟาสติ้งอยู่แล้วนะในช่วงที่เรานอนหลับนะยกอย่างเช่นเรานอนหลับ8ชั่วโมงเนี่ยเราก็จะฟาส8ชั่วโมงนะแต่เอฟเฟกต์ที่จะเกิดขึ้นนะครับอย่างน้อยเนี่ยเราต้องฟาสทั้งหมด12ชั่วโมงนะสมมุติว่าผมกินมื้อสุดท้ายคือเลิกกินเนี่ยตอนสัก3ทุ่มนะครับแล้วนอนหลับตื่นมานะครับแล้วก็ยังไม่กินอะไรเลยจนถึง8โมงนะอันนี้ก็คือการทำฟาสติ้งนะครับอันนี้คือการทำฟาสติ้ง12ชั่วโมง11ชั่วโมงถูกไหมครับ11ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดเราสามารถที่จะ
ไปกินอีกทีตอน9โมงเช้าได้นะกินสะเลิกกิน3ทุ่มนะแล้วไปกินอีกที9โมงอันนี้คือ12ชั่วโมงนะการเริ่มตอนแรกๆเนี่ยก็แนะนำว่าลองเริ่มที่12ชั่วโมงดูก่อนนะครับก็ไม่น่ายากอะไรนะครับสำหรับคนที่อยากจะลองเริ่มนะซึ่งตอนแรกผมก็เริ่มแบบนี้เหมือนกันนะครับ12ชั่วโมงเสร็จแล้วเราก็เลื่อนระยะเวลาการกินนะอาหารมื้อแรกนะครับอีกอันหนึ่งที่ลืมพูดให้ฟังนะอย่างภาษาอังกฤษที่คำว่า breakfast นะ breakfast ก็มาจากตรงนี้แหละครับก็คือว่าเวลาเรานอนหลับแล้วตื่นขึ้นมาเนี่ยเรายัง fasting อยู่นะและเมื่อไหร่ที่เรากินมื้อแรกเนี่ยเขาเรียก breakfast ก็คือ breakfast นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ breakfast ให้มันยาวขึ้นใช้ตัวอย่างเดิมนะครับแทนที่จะกินตอน9โมงถูกไหมครับ3ทุ่มกินตอน9โมงก็เลื่อนเป็นกิน10โมงนะอันนี้เราก็จะได้มาเป็น13ชั่วโมงนะครับพอเราเริ่มชินเนี่ยเราก็เลื่อนไปอีกนะ10โมงเป็น11โมงนะครับค่อยๆทำนะครับ11โมงเป็นเที่ยงนะครับถ้าเราสามารถที่จะเลิกกินตอนเที่ยงได้นะเริ่มกินมื้อแรกตอนเที่ยงได้อันนี้ก็คือ15ชั่วโมงนะครับเราก็จะฟาสติ้ง15ชั่วโมงได้นะครับแล้วที่เหลือก็คือจะเป็นช่วงที่เรากินจนถึง3ทุ่มนะก็คือเที่ยงถึง3ทุ่มนะครับก็สามารถจะรับประทานอาหารได้นะครับคราวนี้ก็จะมีคำถามเช่นว่าช่วงเวลาที่เรากินได้เนี่ยเรากินอะไรได้บ้างนะครับต้องเรียนว่าฟาสติ้งเนี่ยมันเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งนะหรือว่าเป็นการกำหนดมิลไทมิ่งก็คือช่วงเวลากินกับไม่กินนะครับซึ่งจะไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยกับเรื่องของไดเอทหรือว่าเรื่องของวิธีการกินนะตัวอย่างถ้าเกิดคุณเป็นคนที่กินไฮคาร์บไดเอทไฮโปรตีนไดเอทวอทเอเวอร์นะครับคุณก็กินเหมือนเดิมที่คุณกินนั่นแหละนะอย่างผมกินคีโตเจนิกไดเอทผมก็กินคีโตเจนิกไดเอทในช่วงเวลาที่ผมกินได้นะเพราะนั้น2เรื่องเนี้ยจริงๆมันเป็นคนละเรื่องเดียวกันนะครับคนที่ทำฟาสติ้งเขาก็อาจจะมีวิธีการกินที่แตกต่างกันได้นะครับอันนี้วันนี้เราจะคุยกันเรื่องของฟาสติ้งอย่างเดียวนะเพราะนั้นช่วงที่เราไม่กินเนี่ยมีคำถามยกอย่างเช่นว่าเรากินอะไรได้บ้างนะครับถ้าเป็นฟาสติ้งชนิดที่เรียกว่าของแท้เลยเนี่ยเขาก็จะบอกว่าไม่ให้กินอะไรที่มีแคลอรี่นะก็คือยกอย่างเช่นน้ำเปล่านะน้ำเปล่านี่0กิโลแคลอรี่ถูกไหมครับสามารถจะกินได้หรือว่ากินกาแฟดำชานะครับชาร้อนอะไรพวกนี้นะพวกที่เป็นเครื่องดื่มที่ไม่มีแคลอรี่สามารถจะกินได้นะคราวนี้มันก็จะมี modify fasting หลายชนิดเหมือนกันนะครับผมยกตัวอย่างอันนึงแล้วกันที่ผมใช้นะครับในบางวันนะครับก็เรียกว่า fat fasting นะด้วยเหตุผลที่ว่าการกินไขมันเนี่ยมันไม่ทำให้อินซูลินเราขึ้นนะครับเพราะนั้นในกลุ่มของคนที่กินคีโตเจนิกไดเอทเนี่ยบางทีก็จะ fasting ในวิธีการที่ในช่วงที่ fast เนี่ยเขากินอะไรที่เป็นไขมันนะครับอันนั้นก็แล้วแต่คนนะบางคนก็จะกินอะไรลักษณะนั้นถ้าเป็นออริจินอลเขาเรียก water fasting ก็คือกินแต่น้ำเปล่านะครับผมเคยได้ยินว่ามีเรื่องของการทำ fasting เขาเรียกว่า fruit fasting ก็คือสามารถจะกินผลไม้ได้ในช่วงที่ fasting นะอันนี้ก็แล้วแต่เทคนิคใครเทคนิคมันนะครับผมก็จะมีอยู่2อย่างคือ water fast กับ fat fast แล้วแต่นะครับอันนี้อยากจะคุยให้ฟังว่าวิธีฟาสติ้งเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับขออนุญาตเปิดเอกสารนิดหนึ่งนะครับนี่นะครับก็จะคุยให้ฟังนะไม่แน่ใจเห็นหรือเปล่าฟาสติ้งเนี่ยมันมีหลายชนิดนะครับจะคุยให้ฟังเดี๋ยวอาจจะมีแชร์ในคลิปทีหนึ่งนะครับอันดับแรกนะวิธีที่เป็นที่นิยมนะครับเขาเรียกว่าลีนเกนนะฮะLean Gain เนี่ยเป็นการฟาสต์16ชั่วโมงแล้วก็กิน8ชั่วโมงนะครับอันนี้คำถามคือเราต้องฟาสต์กี่โมงแล้วก็กินกี่โมงอันนี้แล้วแต่เลยแล้วแต่ชีวิตประจำวันแต่ละคนยกอย่างถ้าเกิดคุณเป็นคนท
ทำงานกะดึกทำงานกะดึกเพราะนั้นคุณก็ต้องเริ่มกินตอนที่คุณเข้าไปทำงานนะครับจะมากินแบบคนที่ทำงานกลางวันก็ไม่ได้นะเพราะนั้นคุณสามารถที่จะดีไซน์ได้เองว่าช่วงเวลาที่คุณจะเริ่มกินจนถึงหยุดกินใน8ชั่วโมงเนี่ยคุณจะเป็นเวลาตอนไหนนะครับก็ค่อนข้าง flexible อันนี้ลีนเกนก็คือกินฟาสต์16ชั่วโมงกิน8ชั่วโมงนะครับก็มันก็จะมีหลายเวอร์ชันเหมือนกันของลีนเกนนะฮะ16 8นะฮะที่เราพูดไปแล้วบางคนก็จะเพิ่มขึ้นเป็น18 6นะครับฟาสต์18ชั่วโมงกิน6ชั่วโมงหรือบางครั้งผมก็จะทำนะครับ24คือฟาสต์20ชั่วโมงแล้วกินภายใน4ชั่วโมงนะครับหรือ23 1ก็มี23 1ก็คือทั้งวันไม่กินอะไรเลยกินมื้อเดียวนะครับอันนี้คือ23-1นะลีนเกนนะครับสามารถที่จะ implement แบบนี้ได้อันนี้ในช่วงเวลาที่คุณกินเนี่ยไม่ว่าจะเป็น8ชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงเนี่ยคำถามคือคุณต้องกินปริมาณแค่ไหนนะครับอันนี้ก็จะเหมือนกับตอนแรกที่ผมเรียนให้ฟังว่าคุณจะกินไดเอทชนิดไหนก็ได้ในช่วงเวลาที่คุณกินเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาที่คุณกินเนี่ยคุณก็ควรจะกินให้จำนวนแคลอรี่เท่าที่ร่างกายคุณต้องการนะครับเพราะนั้นถ้าคุณต้องการ 2,000 กิโลแคลอรี่นะคุณสามารถที่จะแบ่ง 2,000 กิโลแคลอรี่เป็นมื้อย่อยๆภายในช่วงเวลาที่คุณกินได้นะครับเพราะนั้นคนที่กิน 23-1 เนี่ยใน1มื้อต้องกิน 2,000 กิโลแคลอรี่เนี่ยจะค่อนข้างกินเยอะนิดนึงนะครับถึงเยอะมากนะฮะหรือในบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดคุณอยากทำ 23-1 แล้วคุณคิดว่าวันนั้นคุณจะกินให้น้อยลงก็ได้เหมือนกันนะครับแต่อีกวันก็อาจจะกินมากขึ้นหรือว่าขยายช่วงเวลาของฟีดดิ้งให้นานขึ้นอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละบุคคลได้นะครับแต่โดยสรุปก็คือว่าเราก็ควรจะกินอาหารให้เหมาะสมในจำนวนที่มากพอนะครับในการที่จะร่างกายจะเอาไปใช้นะครับไม่ได้บอกว่าให้กินน้อยแต่อย่างใดนะครับเพราะนั้น16-8ก็คือฟาสติ้ง16ชั่วโมงกิน8ชั่วโมงเนี่ยจะเป็นอะไรที่เขาทำกันเยอะนะเรียกว่าลีนเกนนะครับหรือแม้แต่กระทั่งตอนที่สมัยผมเริ่มแรกๆเนี่ยเขาใช้คำว่าฟาสต์5นะฟาสต์5ก็คือกิน5ชั่วโมงเพราะนั้นเราจะฟาสติ้งเท่าไหร่ครับ19ชั่วโมงก็จะมีช่วงที่กินแค่5ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับก็จะมีหลายเวอร์ชันอีกอันนึงนะครับเขาเรียกว่า eat stop eat นะอันที่สองนะเห็นหรือเปล่า eat stop eat นะครับเดี๋ยวแชร์ให้อีกทีนะครับ eat stop eat นี่ก็คือว่ายี่สิบไม่กินเลย24ชั่วโมงนะก็คือกินวันเว้นวันนั่นแหละนะครับวันหนึ่งไม่กินอีกวันหนึ่งกินนะครับ24ชั่วโมงหมายถึงว่ายกตัวอย่างสมมติว่าผมเริ่มวันนี้นะผมกินมื้อสุดท้าย6โมงเย็นนะครับผมไม่กินอีกทีพรุ่งนี้6โมงเย็น1ทุ่ม1ถึง2ทุ่มหรือ3ทุ่มนะครับก็คืออดไปเลย24ชั่วโมงนะครับแล้วกินอาจจะเป็นมื้อใหญ่มื้อหนึ่งหรือ2มื้อนะในช่วง 2-3 ชั่วโมงนะครับอีกวันหนึ่งกินปกตินะแล้วพอเลยไปวันมาเรื่องนะก็หยุดกินอีกเป็นเวลา24ชั่วโมงอีกวันหนึ่งก็กินใหม่นะครับอันนั้นก็เรียกว่า eat stop eat นะครับอดให้ได้24ชั่วโมงนะทำอาทิตย์หนึ่งประมาณ2ครั้งนะครับ2วันที่อด24ชั่วโมงนะอันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการกินนะอีกอันนึงเขาเรียก warrior diet นะ warrior diet นี่ก็คือกินมื้อเดียวนะวันละมื้อนะครับวันละมื้อนะก็จะค่อนข้างอย่างที่เรียนก็คือคล้ายๆ23-1ที่บอกตอนแรกนะครับก็คือกินมื้อเดียวตอนเย็นนะครับอีกอันนึงเขาเรียกว่า alternate day fasting นะวันหนึ่งกินนะฮะมื้อปกติอีกวันหนึ่งไม่กินอีกวันหนึ่งกินมื้อปกติอีกวันหนึ่งไม่กินสลับกันไปนะครับอันนี้เขาเรียก alternate day fasting อีกวิธีหนึ่งเนี่ยที่ค่อนข้างป๊อปปูล่าเหมือนกันเขาเรียก 5-2 diet นะครับในหนึ่งอาทิตย์เนี่ย 5-2 ก็คือว่าในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยจะมีอยู่2วันที่เรา fast ก็คือจะคล้ายๆกับeat stop eat เหมือนกันนะฮะแต่นี้ก็คือเขาก็กำหนดเลยว่ามี2วันที่ไม่กินแต่5วันกินปกตินะครับอีกเรื่องนึงเนี่ยอีกวิธีนึงเขาเรียกว่า spontaneous meal skipping นะครับ
ันนี้ก็คือว่าเป็นการสกิปมิลนะฮะถ้าไม่หิวก็ไม่กินนะครับว่าบางคนก็จะใช้วิธีนี้ไม่หิวก็ไม่กินหิวถึงกินนะครับอันนี้ก็จะค่อนข้าง flexible คือจะไม่กินเมื่อไหร่ก็แล้วแต่เรานะครับถึงเวลากินก็ถ้าอยากกินก็กินนะครับแต่ไม่ใช่ว่า อยากกินทุกมื้อนั้นก็ไม่ใช่แล้วนะครับก็ต้องจะต้องกำหนดกับตัวเองว่าถ้ามื้อนี้ไม่หิวเราก็ไม่กินอันนี้เขาเรียกว่า spontaneous meal skipping นะครับอีกอันหนึ่งนะครับอันสุดท้ายที่ผมโน้ตมานะเขาเรียกว่า extended fast นะอันนี้ก็ไม่แนะนำสำหรับคนที่ทำมือใหม่นะครับ extended fast ก็คือพยายามที่จะทำ fasting ให้เกิน24ชั่วโมงนะฮะยกอย่างเช่นบางคนก็อาจจะกำหนดว่าจะ fast 48ชั่วโมง72ชั่วโมงนะอันนั้นคือ2วัน3วันนะครับหรือ fast 5วัน7วัน10วันก็มีนะครับหรือ fast 30วันก็มีนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่แนะนำสำหรับมือใหม่นะครับแต่มันมีสถิติโลกนะครับคนที่ fasting ยาวที่สุดในโลกก็คือ383วันนะครับ383วันแต่นั้นเขาอยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย์นะครับเขากินน้ำแล้วก็มีวิตามินนะในการที่จะทำให้ร่างกายอยู่ได้นะครับแล้วก็เขาก็จะลดน้ำหนักไปได้เยอะมากเป็นร้อยๆปอนด์คนนั้นนี่เข้าใจว่าเป็นคนที่มีโรคก็ทั้งเยอะแล้วก็เป็นโรคอ้วนด้วยนะเขาก็เลยทำแบบนั้นแต่มีแพทย์ควบคุมนะครับอย่างตัวผมเองเนี่ยผมฟาสต์นานสุดก็คือ72ชั่วโมงนะ72ชั่วโมงแต่ก็ต้องเรียนอีกนิดนึงก็คือว่าผมฝึกมาสักพักนึงแล้วนะแล้วผมก็กินคีโตเจนิกไดเอทเพราะนั้นคีโตเจนิกไดเอทเนี่ยเป็นวิธีการปรับร่างกายให้คุณสามารถที่จะใช้ไขมันเป็นพลังงานได้นะเพราะนั้นการที่เราไม่กินเป็นเวลายาวติดต่อกันเนี่ยกินน้ำเปล่าอย่างเดียวเนี่ยร่างกายก็จะสามารถที่จะฟังก์ชันทำงานต่อไปได้นะมันก็จะเอาแฟตเซลล์ของเราเนี่ยมาใช้นะครับอันนี้ก็จะเป็นโดยสรุปสั้นๆเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ intermittent fasting สำหรับผู้ที่สนใจนะฮะก็สามารถที่จะไปค้นคว้าหาได้ตามอินเทอร์เน็ตนะครับอย่างผมเองเนี่ยผมก็ฟังจากในอินเทอร์เน็ตนั่นแหละแล้วก็จะมีหนังสือนะอย่างเช่นตัวนี้นะ Complete Guide to Fasting นะครับของดร.เจสันฟองกับจิมมี่โมนะอันนี้ก็จะเป็นคนที่ผมติดตามแล้วก็ค่อนข้างจะชอบนะครับอันนี้ก็ซื้อหนังสือเข้ามาอ่านนะครับอันนี้ไม่แน่ใจพูดเรื่องสิ่งที่กินได้หรือยังสิ่งที่กินได้นะครับอีกทีนึงนะถ้าเป็นเพียวฟาสเลยฟาสแบบออริจินอลเลยกินอะไรที่ไม่มีแคลอรี่นะครับกินน้ำเปล่ากินกาแฟดำกินชาได้นะน้ำมะนาวพอได้นะครับน้ำมะนาวหรือแอปเปิลไซเดอร์วินิเกอร์เนี่ยได้นะครับหรือว่าถ้าจะมอดดิฟายนิดนึงนะสำหรับคนที่กินคีโตนะครับก็จะเป็นแฟตฟาสติ้งนะช่วงนั้นอาจจะกินบูลเลตพรูฟคอฟฟี่นะกาแฟใส่เนยใส่น้ำมันมะพร้าวนะพวกนี้นะก็จะเป็นมอดดิฟายเวอร์ชันนะครับหรือว่าถ้าเป็นพวกที่กินฟรุตฟาสติ้งนะช่วงที่ฟาสก็คืออนุญาตให้กินแอปเปิลได้นะแอปเปิลนิดหน่อยนะครับไม่ใช่แบบโอ้โหกินซะเยอะแยะนะฮะแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดก็คือวอเตอร์ฟาสติ้งนะกินน้ำเปล่ากินชากินกาแฟนะในช่วงที่เราฟาสเพราะจริงฟาสถ้าไม่เกิน24ชั่วโมงเนี่ยไม่ได้ยากอะไรนะครับผมก็วันนี้ก็อาจจะสรุปไว้ประมาณแค่นี้นะครับก็ยังไงช่วยกดไลค์ Subscribe ใน YouTube ของผมหน่อยแล้วกันนะครับ1 Keto Daddy นะหรือว่า Follow ใน Facebook นะหรือว่าถ้ามีอะไรที่อยากทราบเพิ่มเติมก็เขียนคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับ